ัปเดตสินค้า18รายการที่ใช้ดิจิทัล Wallet ซื้อไม่ได้การเมืองวันที่21กรกฎาคม2567 21:41 น.ภูมิธรรมเวชยชัยอัปเดตสินค้า18รายการที่ใช้ดิจิทัล Wallet ซื้อไม่ได้เผยเดือนสิงหาคมจะเปิดลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าสมาคมค้าปลีกค้าส่งนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมร้านค้าเพื่อเข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทคาดว่าจะเริ่มในไตรมาส4ของปีนี้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมด้านร้านค้าไว้เรียบร้อยแล้วในส่วนของกระทรวงพาณิชย์มีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมการค้าภายในเป็นผู้รับผิดชอบส่วนหน่วยงานอื่นที่เป็นเจ้าของฐานข้อมูลร้านค้าได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานอื่นๆได้ส่งฐานข้อมูลร้านค้าให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลรวบรวมในฐานข้อมูลกลางเพื่อเตรียมพร้อมลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันกำหนดการลงทะเบียนเบื้องต้นกำหนดไว้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจะเปิดลงทะเบียนกลุ่มร้านค้าสมาคมค้าปลีกค้าส่งตามด้วยกลุ่มซัพพลายเออร์และร้านค้าทั่วไปสำหรับรายการสินค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ทุกประเภทยกเว้นธุรกิจบริการและสินค้า18กลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้มีดังนี้1สลากกินแบ่งรัฐบาล2เครื่องดื่มแอลกอฮอล์3ผลิตภัณฑ์ยาสูบ4กัญชา5กระท่อม6พืชกระท่อม7ผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกระท่อม8บัตรกำนัน9บัตรเงินสด10ทองคำ11เพชร12พลอย13อัญมณี14น้ำมันเชื้อเพลิง15ก๊าซธรรมชาติ16เครื่องใช้ไฟฟ้า17อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์18เครื่องมือสื่อสารฮัลโหลดาราใจ STUDIOS ร่วมทุน GDH ทำหนังวิมานหนามบันเทิงวันที่22กรกฎาคม2567 9:44 น.ฮัลโหลดาราใจ STUDIOS ค่ายหนังน้องใหม่ในเครือ SF ร่วมทุน GDH ทำวิมานหนามขอร่วมเติมคอนเทนต์ช่วยผลักดันวงการภาพยนตร์ไทยแข็งแรงขึ้นค่ายหนังน้องใหม่ใจ STUDIOS ในเครือ SF ร่วมทุนค่าย GDH ทำภาพยนตร์วิมานหนามแสดงโดยเจฟซาเตอร์อิงฟ้าวราหะเต้ยพงศกรและอื่นๆซึ่งมิ้นท์พิมสิริทองร่มโพแมเนจจิ้งไดเรคเตอร์ใจ STUDIOS เผยว่า SF อยู่ในวงการภาพยนตร์เราได้เรียนรู้และเข้าใจทั้งคนทำหนังและคนดูหนังมาตลอดมีคนถามว่าเมื่อไหร่เราจะทำค่ายหนังวันนี้เราพร้อมและเต็มไปด้วยพลังที่อยากมาเติมคอนเทนต์และช่วยผลักดันให้วงการภาพยนตร์ไทยแข็งแรงมากขึ้นต้องขอบคุณ GDH ที่เชื่อมั่นให้เราร่วมเป็นพาร์ทเนอร์รับรองว่าใจ STUDIOS จะมีผลงานอื่นๆให้ได้ติดตามกันแน่นอนในซีรีส์ Girls Love แนวพีเรียดปิ่นพักค่าย Idol Factory เลือกเพลงสุดคลาสสิกหยาดเพชรมาปรับใหม่เป็นเวอร์ชั่น2024ถ่ายทอดผ่านเสียงหวานทรงพลังของนักร้องสาวแก้มวิชญานีและใช้วงออกใหม่สื่อถึงความรู้สึกของหม่อมเจ้าหญิงอนิลภัทรรับบทโดยเบกกี้รีเบคก้าและหม่อมราชวงศ์ปีลันทิตารับบทโดยฟรีนรับชมได้ทางได้เวลาฟินจิกหมอนกับสุดยอดซีรีส์วายจีนพีเรียดก่อนดอกไม้บาน Meet You at the Blossom แสดงโดยหวังอินคายลี่เลอหลี่จิ้นเหลียงโคเว่ยหลงหลี่อีมู่และนักแสดงไทยอาชีสุกลพัฒน์กับเรื่องราวของจินเสี่ยวเปานายน้อยตระกูลจินที่ถึงคราต้องแต่งงานแต่กลับไม่มีตระกูลไหนยอมให้ลูกสาวแต่งงานด้วยเนื่องจากเขาไม่ค่อยเอาไหน
ระหว่างทางที่ไปดูตัวเขาได้พบกับหวยเอินที่กำลังต่อสู้อยู่เธอคือรักแรกพบเขาจึงเข้าไปช่วยนางและพากลับมาที่ที่ปลอดภัยแต่ใครจะรู้ว่าสตรีนางนั้นกลับเป็นบุรุษชมได้ทุกวันพุธพฤหัสบดีทางอิกิยี่ไอฉีอีและเว็บไซต์www.iq.com พอเห็นรับบทพระในหนังกันกลางเจ้าเพื่อนยากเลยเจอคำถามว่าชีวิตจริงมีแพลนอยากบวชไหมนักแสดงหนุ่มหล่อไปทาคนบอกก็มีความเป็นไปได้ก็อยากบวชแต่ไม่ใช่ตอนนี้อาจจะสัก 2-3 ปีก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงไม่บวชตลอดชีวิตวิโรจน์ชี้ป้ายชวนซื้อพาสปอร์ตจีนหากเป็นจริงถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลการเมืองวันที่22กรกฎาคม2567 12:14 น.วิโรจน์ชี้ป้ายชวนซื้อพาสปอร์ตจีนหากเป็นจริงถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลห่วงประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางที่พักพิงมาเฟียอาชญากรข้ามชาติมองเรื่องใหญ่มากเมื่อวันที่22กรกฎาคม2567นายวิโรจน์ลักขณาอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีป้ายโฆษณาภาษาจีนชวนซื้อพาสปอร์ตย้ายประเทศย่านรัชดาว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่หากเป็นไปตามป้ายสามารถติดต่อและทำได้จริงมีความเป็นไปได้สูงที่มีการทำผิดกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจและกังวลใจมากเพราะปกติแล้วธุรกิจผิดกฎหมายและการทำพาสปอร์ตปลอมมีอยู่แล้วแต่จะทำแบบหลบหลบซ่อนซ่อนไม่มีประชาสัมพันธ์โฆษณาแบบเอิกกระเหิกอย่างนี้ต้องทำแบบใช้ระบบใต้ดินติดต่อคนนั้นคนนี้พากันไปทำแต่ครั้งนี้ถึงขั้นขึ้นป้ายเลยตนคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่มากหากเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นความจริงก็ถือเป็นการตบหน้ารัฐบาลไปด้วยเพราะสะท้อนว่าขึ้นป้ายตัวใหญ่ๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยคนไทยก็คงไม่สนใจหรอกรัฐบาลไทยหรือตำรวจไทยก็คงไม่สนใจหรอกเราต้องยอมรับจริงๆว่าตรงย่านนั้นรัชดาห้วยขวางมีชาวจีนอาศัยอยู่เยอะดังนั้นเขาต้องการสื่อสารกับคนจีนจริงๆที่เข้าใจภาษานั้นจริงๆแสดงว่าประเทศเรากำลังกลายเป็นศูนย์กลางภัยคุกคามของโลกแล้วสินายวิโรจน์กล่าวนายวิโรจน์กล่าวว่าหากเป็นจริงจะทำให้ภาพลักษณ์เกียรติภูมิของประเทศเสื่อมเสียไปด้วยแล้วจะทำให้ดึงดูดมาเฟียข้ามชาติอาชญากรจากต่างประเทศที่เข้ามาหลบพักในไทยก่อนจะไปประเทศอื่นประเทศเรากำลังกลายเป็นศูนย์กลางของอาชญากรจีนหรือไม่กรณีนี้ถือเป็นการทำผิดในราชอาณาจักรไทยผิดกฎหมายไทยต้องดำเนินคดีอาญาถ้าทั้งหมดเป็นเรื่องจริงก็สามารถที่จะสืบสอบและขยายผลได้อยู่แล้วเมื่อถามว่าเบื้องหลังยังมีอีกเยอะหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าคงมีอีกเยอะต้องยอมรับอย่างหนึ่งเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลจีนด้วยเพราะมาเฟียจีนอาชญากรจีนจำนวนมากมีหมายจับที่ประเทศจีนแล้วหลบหนีออกมาโดยมีเป้าหมายคือประเทศไทยตามที่เขาร่ำลือกันจนลงหลักปักฐานแล้วมีเครือข่ายมีฮับมีศูนย์ประสานงานของเครือข่ายอาชญากรจีนในประเทศไทยว่าหลบมาพักก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานคอยประสานงานที่จะให้หนีไปยังประเทศนั้นออกไปยังประเทศนี้ได้ตอนนี้มันกลายเป็นเครือข่ายแล้วนะมาเฟียจีนสีเทาต่อให้คุณมีเงินหนีคดีมาจากประเทศจีนที่นี่จะเป็นแหล่งพักพิงที่นี่สามารถติดสินบนได้ที่นี่สามารถยัดใต้โต๊ะได้ที่นี่สามารถซื้อข้าราชการบางคนได้มันกลายเป็นศูนย์รวมของการกระทำความผิดกฎหมายไปแล้วสินายวิโรจน์กล่าว